ักวงเรียบร้อยมีทีมเรียบร้อยทั้งวงใช่ค่ะชื่อว่ารำวงรำวงคณะหน่อยนวรัตน์เลยรำวงคณะหน่อยนวรัตน์ค่ะนี่ได้ข่าวว่ามันแต่งเพลงเองด้วยนะมันร้องเพลงด้วยนะเนี่ยหรอไม่ใช่ธรรมดาหน่อยเนี่ยแต่งเองร้องเองใช่ค่ะมีเพลงอะไรบ้างพ่อดอกบัวตูมแต่งแล้วมีอะไรครับมีขอใจเฟซไลน์คืนแต่งเองนักร้องร้องไห้แต่งเองนี่ได้ข่าวว่าเพลงใหญ่แต่งเองร้องเองแต่งเองร้องเองค่ะอย่างเพลงแบบบทเพลงบทนี้ก็แต่งเองสาวอิสลามตอบรักแต่งเองค่ะนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วเห็นว่าเป็นเจ้าแม่ด้วยเหรอคะคือให้หวยหรือว่าอะไรยังไงคะหนูจะได้ขอสัก2ตัวนะคะแฟนเพลงเขาตั้งให้นะคะที่หน่อยไปแสดงแต่ละที่ละที่เป็นฉายาว่าฉายาเจ้าแม่รำวงชาวบ้านค่ะรำวงชาวบ้านชาวบ้านรำวงชาวบ้านเนี่ยมันแตกต่างจากรำวงทั่วอื่นตรงไหนคือรำวงชาวบ้านเนี่ยผู้หญิงจะไม่มีคนแรกคือนายนวรัตน์แล้วสมัยก่อนเขาจะมีผู้ชายเป็นคนเชียร์รำวงหมายถึงเป็นคนร้องเป็นคนร้องนักร้องเป็นผู้ชายหมดสมัยก่อนแล้วไม่มีไม่มีไอ้พวกนางรำหรือไม่มีมีค่ะอ๋อมีด้วยมีค่ะมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะเวทีนางรำแสงสีเสียงปอรำวงพร้อมมีนักดนตรีเสร็จสับเรียบร้อยดนตรีเสร็จสับพร้อมค่ะคือเจ้าภาพมีแค่ที่กับสตางค์จ้างแค่นั้นไปหมดแล้วลูกวงมีใครร้องบ้างลูกวงขอไหนเนี่ยถ้าเจ้าภาพอยากได้ท่านใดในจัดให้เลยเสริมได้ตลอดเป็นศิลปินก็ได้เช่นอยากได้สอนเพชรสอนสุพรรณร่วมกับหน่อยนวรัตน์ได้เลยติดต่อหน่อยเลยอยากได้ไปพจน์เพชรสุพรรณได้เลยติดต่อไปเลยอย่างนี้นะอยากได้เทพพงษ์งามได้เลยไม่อันนี้ถ้าเกิดเขาอยากได้สายยันสัญญาจะหาได้ไหมหมายถึงคนที่ยังมีชีวิตใช่คนที่ยังอยู่ก็ไม่แน่มีคนก็อยากจะดูสัญญาสัญญาขึ้นมาต้องมาดูว่าหลังจากที่รวมตัวกันออกมาเป็นวงรำวงชาวบ้านหลายคนสงสัยรู้จักแต่รำวงย้อนยุคทำนองมันแตกต่างไหมครับรำวงชาวบ้านกับรำวงย้อนยุคไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่อย่างตัวในเองเมื่อกี้หน่อยร้องรำวงใช่ไหมคะเราจะมีจังหวัดแซมบ้าคนละชาแล้วก็ตะลุงนี่คนสะโพกสวยๆย้ายขอโทษจังหวะพวกคุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นฉบับการเป็นหางเครื่องหรือรีวิวเนี่ยต้องรุ่นนี้จังหวะมาตะลุงค่ะโอเคมันเยอะมันเยอะโอเคแล้วจะว่ามานี่น่าจะรองเท้าส้นสูงเดี๋ยวเต้นลำแล้วใช่ทำไมถึงใจทำไมเป็นไรพวกเนี่ยชิบ้าตกใจนะลูกตกใจนอนเป็นลมแล้วเป็นไงอ่ะเขารู้เสียวแอนมันดีนะนะรำวงชาวบ้านนะฮะครับผมเจ้าแม่รำวงชาวบ้านหน่อยนวรัตน์ครับขอบคุณค่ะพ่อไปพดพูดถึงพี่หน่อยนิดนึงครับพ่อไม่ต้องพูดอะไรเลยเหมือนคนครอบครัวเดียวกันครับยังไงพ่อก็เหมือนลูกสาวครับเขาเคารพนับถือพ่อมาเป็นหลายสิบปีมีอะไรถึงกันตลอดวันนี้ก็ยังเอาปลาส้มมาฝากมา2ปุกขอบคุณค่ะพ่ออ้าวขอโชคดีนะลูกหน่อยลูกพ่อโชคดีลูกค่ะขอบคุณคุณพ่อเป็นโปรเจกต์การศิลปินของชาติครับก็ชื่นชมเขาเรียกว่าไต่เต้ามาตั้งแต่เป็นหางโครงหางเครื่องอะไรแล้วนะฮะแต่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะตอนนี้ก็พัฒนาจนมามีชื่อเสียงก็ขอให้รำวงชาวบ้านสมัยใหม่ของเราจงเจริญกันละกันขอบคุณค่ะยุคนี้รำวงย้อนยุคกำลังได้รับความนิยมนะครับก็ขอให้ระวงของคณะหน่อยนวรัตน์ได้รับความนิยมและคนจ้างไปทั่วโลกเลยครับขอบคุณค่ะเอาละครับให้พี่หน่อยฝากอะไรไปถึงผู้ชมหน่อยครับครับพี่ค่ะสำหรับตัวเองก็ขอฝากรำวงชาวบ้านหน่อยนวรัตน์ไปด้วยนะคะก็มีบทเพลงต่างๆให้ฟังและให้เต้นกันจะมีรำวงสักคณะหนึ่งขอให้นึกถึงคณะหน่อยนวรัตน์ขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การกดรุ่นดาวล้อมเพชรซีซั่น4นะฮะอายุตั้งแต่40ไม่เกิน100ปีถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาท
ระดูกหักบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอินชอนันโบรกเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1แสนบาท